พี่น้องครับอาจารย์อาเมียนคำดุลิลลาห์ในอัลลอฮ์ให้เหลือเกินนะเนี่ยเขียนหนังสือมาใหม่เล่มนึงล่าสุดเลยนี่ล่าสุดเลยเป็นหนังสือแนวต่างศาสนิกโดยตรงเลยนะพี่น้องตอบโต้ตอบโต้ต่างศาสนิกที่เขาเป็นนักวิชาการที่เขาเขียนโจมตีอิสลามอ่ะโดยตรงเลยพี่น้องประวัติท่านนบีมูฮัมมัดคือหนังสือเล่มนี้พี่น้องจะตอบโต้ต่างศาสนิกที่เขาพยายามจะบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดไม่ได้รับศาสนามาจากพระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดของคุณเนี่ยนะคือคิดทฤษฎีมาเองบางคนก็บอกนบีมูฮัมมัดเนี่ยหลอนว่าตัวเองได้รับคัมภีร์บางทฤษฎีก็บอกว่ามูฮัมมัดของคุณเนี่ยต้องการจะรวมอาหรับให้เป็นสามัคคีสมานฉันท์กันรวมอาหรับเลยแต่งศาสนาขึ้นมาศาสนาหนึ่งบางก็บอกว่ามูฮัมมัดไปลอกศาสนามาจากไบเบิลจากคริสต์จากยิวอีกทีนึงบางก็บอกมูฮัมมัดเนี่ยไปเอาคำสอนไปเจอบาทหลวงยิวแล้วก็รับการถ่ายทอดวิชามาจึงมาตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่หลายทฤษฎีที่จะพยายามอธิบายว่ามูฮัมมัดไม่ได้รับศาสนามาจากพระเจ้าตัดบทเลยมูฮัมมัดเขาพยายามจะคิดทฤษฎีต่างๆเพื่อจะมาอธิบายว่ามูฮัมมัดก่อตั้งเป็น founder เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามมาไม่ได้รับศาสนามาจากพระเจ้าตามที่ตัวเองอ้างอาจารย์อามีนก็เลยเอาทฤษฎีแทบจะทั้งหมดแหละที่มันคิดกันเนี่ยมาโต้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นแบบวิชาการทำแบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเลยพี่น้องว่าง่ายๆนะครับในการอ้างอิงหนังสือพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการโต้ตอบต่างศาสนิกที่พยายามจะมาทำลายรากฐานของศาสนาอิสลามโดยพยายามจะโจมตีที่ตัวท่านนบีเลยว่าตัวมูฮัมมัดเนี่ยไม่ได้มารับศาสนาจากพระเจ้าอะไรหรอกไม่ได้รับคัมภีร์กุรอานมาจากพระเจ้าหรอกไปเอาจากนู้นมาไปเอาจากคริสต์มาไปเอาจากยิวมาไปเรียนไปแอบเรียนจากบาทหลวงมาไปแอบเรียนมาจากตรงนั้นตรงนี้ไปตั้งทฤษฎีขึ้นมาหลอนสุดท้ายหลอนคิดว่าตัวเองรับบัญชามาจากพระเจ้าเนี่ยทฤษฎีของชาวตะวันตกซึ่งในประเทศไทยก็มีอาจารย์มีก็เอาทฤษฎีทั้งหลายที่พยายามจะมาโจมตีตัวท่านนบีเลยเนี่ยเขาโจมตีที่ตัวแหล่งที่มาของศาสนาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันไม่เคลียร์เนี่ยนะมุสลิมนี่ไขว้เขวเลยนะโดนท่านนบีโดนโจมตีที่ตัวท่านเนี่ยนะอาจารย์วีเลยเขียนหนังสือเล่มนี้มาชื่อว่าจุดกำเนิดอิสลามภายใต้คำอธิบายของสังคมไทยจริงๆอ่ะผมบอกอาจารย์มีนว่าให้ตั้งชื่อว่าจุดกำเนิดของอิสลามที่ถูกบิดเบือนอาจารย์มีนไปตั้งอีกชื่อนึงแบบวิชาการไอ้เราชอบชื่อบ้านๆจุดกำเนิดอิสลามที่ถูกบิดเบือนของอิสลามแต่อาจารย์มีนตั้งว่าจุดกำเนิดอิสลามภายใต้คำอธิบายของสังคมไทยประมาณ500กว่าหน้าเป็นหนังสือแบบชิ้นเอกเลยก็ว่าได้ในเรื่องต่างศาสนิกนะครับในประเทศไทยยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร08ที่ขึ้นหน้าจอพี่น้องโทรไป2เบอร์นะเบอร์08 2เบอร์นะครับอาจารย์เดี๋ยวหนังสือเล่มนี้อาจารย์ใช้เวลาเขียนกี่ปีกี่เดือนยังไงคือเกริ่นให้ฟังเนื้อหาก่อนนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ผมเนี่ยเรียนอยู่ภาคประวัติศาสตร์ครับแล้วเราก็เห็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถืออยู่ตามมหาลัยทั่วประเทศ บางคนเนี่ยก็เป็นตำนานไปแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเราก็อ่านเก็บแล้วเราก็พบว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ว่าหนังสือวิชาการในสังคมไทยนี่มีการเขียนประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดในลักษณะที่ถ้ามองจากจุดยืนอิสลามก็คือพิสดารและถ้าพิจารณาจากกระบวนการของการใช้หลักฐานแล้วมันก็ไม่ผ่านแต่มันเยอะอาจารย์ชริปเยอะมากเกือบ200กว่าเล่มที่เขียนโต้ที่เขียนว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยวิจารณ์ตั้งแต่ข้อหาว่านบีมูฮัมมัดเป็นลมบ้าหมูเป็นโจรทะเลทรายเป็นโจรทะเลทรายนับถือศาสนาพุทธก็มีนบีมูฮัมมัดนับถือศาสนาพุทธใช่ก่อนจะรับอิสลามมีนับถือศาสนาพุทธซึ่งคนที่เขียนไม่ใช่คนกระจอกแต่เป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแวดวงประวัติศาสตร์ในสังคมไทยผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่าสะสางให้เกิดความเข้าใจว่ามุมมองเช่นนี้คำอธิบายเช่นนี้นอกจากจะไม่มีหลักฐานสนับสนุนแล้วยังขัดกับข้อเท็จจริงอีกหลายอย่างขัดกับความเป็นไปได้อีกหลายอย่างชำระประวัติศาสตร์ครับก็ใช้เวลาเขียนเนี่ยจริงๆมันยาวเนื่องจากผมไม่ได้เขียนต่อเนื่องเอาแบบต่อสมมติถ้าก็ประมาณปีนึงอะประมาณปีนึงโอ้พี่น้อง500หน้านะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะหนังสือเนี่ยประมาณ500หน้าพี่น้องก็อ่านวันละ10หน้าไปเรื่อยๆแล้วกันพี่น้องอ่านวันละ10หน้าพอไม่ต้องเยอะแล้วพี่น้องจะรู้แล้วก็พี่น้องเอาให้ต่างสนิทอ่านจบแล้วอย่าเก็บให้เข้าตู้แล้วก็เก็บตั้งไว้บนหลังตู้ให้ฝุ่นขึ้นอย่าอย่างนั้นน่ะคือพยายามส่งต่อดูซะดูซะดูซะอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่ามูฮัมหมัดมาเป็นฟาวเดอร์
ต่างชนิดเขากำลังพยายามจะบอกมูฮัมหมัดเป็นโฟลเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งศาสนามูฮัมหมัดไม่ใช่ผู้ก่อตั้งมูฮัมหมัดเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนทูตที่พระเจ้าส่งมาเป็นท่านสุดท้ายอีกจุดหนึ่งคือเราพยายามโต้แย้งด้วยการพิสูจน์เชิงประจักษ์นะที่บอกว่าเป็นการพิสูจน์เชิงประจักษ์ก็คือเหตุผลที่ใช้ในการพิสูจน์คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ยอมรับว่ามันเป็นเหตุผลได้ครับคือเราพยายามจะพิสูจน์ว่าคัมภีร์กุรอานที่ท่านนบีนำมาประกาศเนี่ย1มันไปไม่ได้เลยกับข้ออ้างที่อ้างว่าไปลอกมาจากไบเบิลเนี่ย มันขัดกับความเป็นจริงเอาละรายละเอียดอยู่ในแล้วก็เราก็พิสูจน์ว่ากุรอานนี่มาจากพระเจ้าอย่างไรและนบีนี่บริสุทธิ์จากศาสนาทั้งหมดจากข้อกล่าวอ้างทั้งหมดในอย่างไรเนี่ยประมาณนี้ทีนี้พี่น้องเราก็ฝากพี่น้องเอาไว้ในตอนต้นรายการนี้